ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็ต้องบอกว่าคิดถึงเมื่อวานเรื่องหวยออกวันนี้นะครับก็เป็นวันหนึ่งที่เลิกดีมากๆนะครับทาง Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะมีปล่อยทั้งหมด3คันนะครับก็จะมีของเซลล์1ของพี่เน็กแล้วก็ของพี่ต่ายก็จะเป็น FC จากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นของคุณพี่นรเทพนั่นเองนะครับเมื่อวานนะครับเลิกไม่ดีวันนี้เลิกดีเมื่อวานผิดหวยไม่ใช่อะไรเรื่องที่เลิกไม่ดีเนี่ยซื้อ677มันออก577เลขท้าย3ตัวเลยไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารุ่นที่พี่ต่ายจะปล่อยในวันนี้นะครับเป็นรุ่นไหนกันแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ขายดีมากๆแล้วก็มี FC นะครับขอมาเยอะมากๆทั้งรุ่นนี้แล้วก็สีนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนโอ้ยเชลรถเช้าไงแตกไปครับแล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะปล่อยในวันนี้คันนี้เป็น FC ของพี่ต่ายที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นของพี่นรเทพนั่นเองโดยรุ่นรถที่คุณพี่นรเทพเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด Z เกียร์อัตโนมัติราคาจะอยู่ที่ 917,000 บาทนะครับโดยสีที่เราเห็นข้างหน้าก็จะเป็นสีเทานั่นเองเกรดแซดรุ่นนี้นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาแต่ว่าจะมีเฉพาะเครื่องยนต์ 1.9 เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกัน 917,000 บาทเราจะได้อะไรจากเขามาบ้างก็ต้องยอมรับนะครับว่าสไตล์การออกแบบของเกรดแซดเนี่ยเขามีความหรูหรามากๆนะครับไล่ตั้งแต่กระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็ไฟหน้าของเขานะก็จะเป็นไฟหน้าแบบIsuzu Vision by LED โดยไฟสูงไฟต่ำนะครับจะอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็หลอดที่ใช้จะเป็นหลอด LED แสงจะเป็นสีขาวแบบที่เราเห็นแบบนี้เลยไฟตันหมอกนะครับมีติดตั้งมาให้จากโรงงานอีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทำให้นะครับเรามองเห็นทัศนวิสัยที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดนั่นเองไฟเลี้ยวสีเหลืองอัมพันก็อยู่ด้านบนของเจ้าไฟตัดหมอกนะครับสีนี้นะครับที่เราเห็นพี่ต่ายเรียกว่าสีอะไรพี่ต่ายก็เรียกว่าสีเทาเลยแล้วกันนะครับถ้าสีบรอนซ์เงินก็จะเป็นอีกสีนึงคนที่ชอบสีเทานะครับเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มีความใส่ใจต่อผู้อื่นเป็นอย่างมากนั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของระบบความปลอดภัยของเขากันบ้างระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมากับรุ่น Z เกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัยนะครับแบบ 3.5 ที่นั่งนั่นเองนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแล้วก็ลงทางลาดชันและที่สำคัญนะครับด้วยความที่เขาเป็นเกียร์อัตโนมัติเขาก็มีระบบตัดกำลังเครื่องยนต์นะครับเมื่อผู้ขับขี่เหยียบเบรกและคันเร่งในขณะเดียวกันนั่นเองทีนี้การออกแบบด้านข้างของเขานะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันหล่อๆมาแบบนี้เลยนะนี่นะครับบันไดข้างติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็ล้อแม็กของเขาก็จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับตัวแม็กตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นแม็กแท้ของ Isuzu จากโรงงานเลยทีเดียวนอกจากเฮ้ยมีความสวยงามนะมันยังแข็งแรงมากๆด้วยใช้งานได้ยาวนานนะครับโดยเบอร์ยางที่ใช้กับแม็กตัวนี้ก็จะเป็น265 60 18นั่นเองก็สรุปเขาเป็นแม็ก18นิ้วสีเทานะยางเป็นยางบริสโตนเป็นยางที่ดีมากๆนะครับอิสระเปลงนก2ชั้นนะครับพร้อมเหล็กกันโครงก็จะเป็นเรียกว่ายังไงการสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบเนื้อเผานะครับกระจกมองข้างของตัวเกรด Z นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นตัวพับไฟฟ้านะแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าโหสวยงามหรูหรามากๆนะครับสีเทาเป็นอีกหนึ่งสีที่ FC ขอมาเยอะมากๆนะขายดีด้วยสีนี้เมื่อวานก็มีลูกค้าของพี่ต่ายจากห้วยราดนะครับเป็น FC จากห้วยราดเฮ้ยโทรมาทวงตัวนี้แต่ว่าจองไว้เป็นเกียร์ธรรมดานะจองเยอะนะสีเทาแต่ไม่มีรถมาเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ประกอบรถไม่ทันเราหลายๆท่านก็ทราบอยู่นะครับ
ก็อันนี้พี่ต่ายก็แนะนำนะครับใครจองที่ไหนแล้วก็รอที่นั่นไปแหละเราไม่ต้องไปสับคิวไปรัดคิวอะไรเขาเนี่ยเออบางทีมีรถเดี๋ยวมีรถเฮ้ยมีรถไม่มีส่วนลดนะเออ เพราะฉะนั้นนะครับรักษาสิทธิ์ตัวเองก็รอคิวไปนะครับรอได้เป็นดีอันนี้เรามาดูการออกแบบด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบให้ดูมีมิติแบบนี้เลยนะครับกันชนท้ายเนี่ยก็จะเป็นกันชนท้ายแบบบิลอินออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัว All-New Gen 3คันนี้โดยเฉพาะเลยเออแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัวเกรด Z นะครับก็มีติดตั้งมาให้ทีนี้เราสังเกตนะครับไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ข้อดีของการใช้ไฟท้ายแบบนี้คือเฮ้ยมันสวยงามนะไฟท้ายแบบ LED นะครับมันสวยงามแล้วก็ทีนี้มันทำให้รถที่อยู่ข้างหลังเราเห็นเราแต่ไกลเลยนะทำให้เขากะระยะได้ช่วยเบรกช่วยชะลอจากแต่ไกลนั่นเองไม่มาจูบท้ายเรานะครับอีกหนึ่งเขาเรียกว่ายังไงความปลอดภัยที่ให้มาก็จะเป็นเจ้าตัวกล้องมองหลังนะครับอันนี้ก็เรียกว่าฝังมากับเจ้าตัวมือจับที่เป็นโครเมียมเลยทีเดียวเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บมันส่งสัญญาณให้จอ7นิ้วด้านหน้าเลยว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังหรือไม่ทำให้เราช่วยทำให้เราช่วยให้เราถอยจอดได้อย่างปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ใกล้ๆนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์หัวล้านมหามงคลมีแล้วรวยมีแล้วไม่จนคันนี้ออกไปรวยแน่นอนนะแล้วก็ทีนี้นะครับตอนนี้จะมีเจ้าตัว All-New Mio X สีน้ำตาลนะเลขเครื่อง999เลขเครื่องดีมากถ้าใครอยากได้เลขเครื่องตัวนี้นะครับก็มาจองกับพี่ต่ายได้มันเป็นเลขเครื่องนะไม่ใช่เลขทะเบียนถ้า999เป็นทะเบียนประมูลนะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายนะครับพาดูภายนอกกันเรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะจุใจแล้วแหละทีนี้รอไปดูภายในกันบ้างไปภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้าตัว All-New Gen 3คันนี้นะครับถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางแล้วก็เขาเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่จำเป็นต้องหยิบต้องใช้ถูกออกแบบนะครับถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถไปหยิบไปจับนะครับเพียงแค่เอื้อมมือไปนิดเดียวก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นได้แล้วนะครับแล้วก็รองรับทุกสรีระเลยเฮ้ยทุกเพศทุกวัยนะอะไรอย่างเงี้ยคือออกแบบมาดีมากๆทีนี้เราไปดูวัสดุที่ใช้ทำภายในกันบ้างนะครับตรงแผงประตูด้านหลังนะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้แบบที่เราเห็นเลยนะครับแล้วก็เบาะนั่งของเขาด้านหลังนะก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้โดยเราสังเกตนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นรถกระบะ4ประตูนะแต่ว่าภายในมันเนี่ยหรูหราไม่แพ้รถเก๋งที่เขาเรียกว่ายังไงรุ่นปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราสามารถลบข้อด้อยในเรื่องความสวยงามไปได้แล้วนะครับรับประกันเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะมันเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับอันนี้เวลาที่เรานั่งก็สบายมากๆแล้วก็เดินด้วยได้สีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นที่พักแขนนะสามารถเอาเป็นแก้วน้ำได้คือวางแก้วน้ำได้นะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญนะครับมีแอร์หลังไหม้ด้วยในเกรดแซดตัวนี้มาพร้อม USB นั่นเองโอ้สวยมากๆครับใครได้รุ่นนี้ไปก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนั่นเองเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พี่ต่ายให้ความสนใจมากๆเฮ้ยถ้าพี่ต่ายจะมีรถปิกอัพสักคันไหมที่เป็น4ประตูเนี่ยพี่ต่ายว่าเจ้าตัวเกรด Z ตัวนี้ตอบโจทย์พี่ต่ายได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับการอำนวยความสะดวกสบายความหรูหราต่างๆแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยตรงกระบะท้ายนะครับที่ทำให้พี่ต่ายสามารถบรรทุกของได้นั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ก็ต้องเรียกว่าเฮ้ยมันสปอร์ตมากๆนะครับออกแบบให้กระชับกับสรีระของเราโดยนะครับเบาะด้านหน้านะไม่ใช่คู่หน้าฝั่งคนขับนะครับก็จะมีการปรับสูงต่ำได้นั่นเองนี่สวยครับทีนี้พี่ต่ายให้ดูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณแผงคอนโซลเขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันสมศักดิ์ศรีเกรดแซนมากๆนะครับหรูหรามากๆเลยทีเดียวแล้วก็ระบบความบันเทิงก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันให้มาแบบจุใจมากๆเลยนะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแบบ HD นะขนาด7นิ้วเลยทีเดียวไม่ HH นะเอา HD ละกันนะครับใครฟังออกก็ออกฟังไม่ออกก็ไปพูดเองครับอันนี้นะครับก็จะเป็นก็เรียกว่ามันเฮ้ยมันมีกล้องมองหลังด้วยนะอีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
แอร์นะครับตัวนี้พี่ต่ายชอบมากๆมันออกแบบให้มีการนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็หรูหรามากๆคือมันง่ายมากๆในความรู้สึกของเรานะมันใช้ง่ายนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่กอง PM 2.5 ด้วยเกียร์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยสำหรับนะครับวัยรุ่นหรือว่าคนที่มีอายุแล้วนะครับก็เขาเรียกว่าเลือกใช้เจ้าเกียร์ตัวนี้มากๆคือเกียร์อัตโนมัตินั่นเองซึ่งวัยหนุ่มสาวก็ตัวนี้แหละเป็นตัวแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับก็ตัวนี้แหละทุกเพศทุกวัยนะครับใช้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมโหมดเลฟทอนิกมีเกียร์ธรรมดามาให้ด้วยนะที่พี่ต่ายทำให้ดูคลิปที่แล้วนะครับเบรกมือนะครับก็จะเป็นเบรกมือตัวนี้นะครับก็เป็นเบรกมือจริงๆใช้มือดึงนะแล้วทีนี้พวงมาลัยก็ต้องบอกโอ้โหเอียงไม่เอียงละอันนี้เป็นที่พี่ต่ายตั้งนะคือตั้งพวงมาลัยไม่ตรงนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นตัวใช้ครูซคอนโทรลเราสามารถควบคุมความเร็วได้เมื่อเราวิ่งไกลๆเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาพี่ต่ายลืมบอกเมื่อกี้นะครับระบบความบันเทิงตัวนู้นตัวหน้าจอมันมาพร้อมกับลำโพงมากถึง8ตัวนะแล้วทีนี้นะครับด้านหน้านะครับมาตรวัดก็จะมีมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นพร้อมกับหน้าจอตัวสมาร์ท MID บอกนะครับทุกอย่างข้อมูลที่เราอยากรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเกียร์ความร้อนของเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอุณหภูมิภายนอกตัวรถประตูบานไหนปิดไม่สนิทเฮ้ยมันแจ้งทุกบานมันแจ้งเป็นบานเลยนะถ้าประตูรูปมันอยู่งี้แล้วแกไม่อยู่ฉันจะร้องจนแกรำคาญแล้วมาปิดฉันไม่เชื่อลองดูแล้วก็เลขกิโลเมตรเป็นแบบดิจิตอลบอกได้นะครับเอาทีนี้เราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวหัวล้านต้องรีบไปเตรียมรถคันนี้ต่อมาทีนี้เรามาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างโดยเครื่องยนต์ที่ใช้กับเจ้าตัวเกรดแซดเกียร์ออโต้คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ในเจเนเรชันที่2แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแรงม้าแรงบิดถือว่าทรงพลังมากๆเลยทีเดียวโดยมาพร้อมกับนะครับแรงม้ามากถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ถึง350นิวตันเมตรด้วยเครื่องเป็นเครื่อง 1.9 นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีนอกจากประหยัดน้ำมันนะครับเขาก็ยังปล่อยพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยอีกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองการรับประกันนะครับเครื่องตัวนี้จะรับประกัน 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีแต่ว่าเราอย่าลืมนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดละกันนะครับตอนนี้นะครับก็ประมาณสักโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายต้องเอาคันนี้ไปเตรียมเช็คตรวจอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งของพี่นรเทพก็จะมาประมาณสัก8โมงนะครับก็ใกล้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต่ายต้องถ่ายรูปคันนี้ไว้ให้ลูกค้าอีกโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอไปก่อนละกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ